สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าสินเจ้าว้ามื้อนี้อากาศคือหนาวแต่ว่าหนาวมาบาทเดียวเลยโอ้ยคอยพอบ่ได้ซื้อเสื้อแขนยาวมาถือมาโตเดียวโอ้ทิมน้อยลอยลีลาทิมน้อยลอยลีลานั่งลิ้นอยู่หน้าบ้านพวกกับน้าสาวหนาวสินเจ้าเอ้ยหนาวหนาวนี่นะอากาศหนาวหนูเสื้อแขนยาวสบายดีลูกทุกอย่างเนี่ยเด้อสบายดีตอนเช้าได้กระดอนหยังโอ้มื้อนี้สุนเจ้าขอสิพาทิพย์น้อยลอลิลาล่ะกับแม่เฒ่าเพิ่นพากันไปเบิ่งเขาโดดจ้องสลองวันสาดที่20ที่20เดือน1บุญกองทัพสุนเจ้าบุญกองทัพประชาชนลาวทิพย์น้อยอยากเพิ่นอยากไปเบิ่งโดดจ้องมันบ่ลูกจะสิไปบ่ไปไปบ่ไปหาหนูเสื้อให้ยาวไว้หนาวดิไปไว้ลูกไว้อย่าอมมันไปดูไปนาไปดูเสือกันยาไปให้ทานี้ดูเสือกันยาหอยเด้อไปแล้วไปแล้วจ้าเมียคอยตื่นแต่เช้าดังฟืนดังไฟจูดขี้ยังอะไรบ้างไหมฮะยอดอ้อยจ้าหยอดอ้อยอันนี้อ้อยอันนี้อ้อยดูจ้าดูคอยจะเอาไปปั่นเอาน้ำมันนี่ไปปั่นเอาห่านให้ห่านเขาปั่นนะเอาน้ำหายแล้วก็ใส่ตู้เย็นเมียนไว้กินไม่ยั้งลูกบอกได้บ่เห็นได้ของบ่าวน้อยได้ของบ่าวน้อยบ่าวหลาไปดูเสื้อขันยาพูบ๊ายบายให้ทานิกดูเสื้อขันยาเข้าไปดูเสื้อไอ้เควินเด้อไปเจ้าบ่มีเสื้อแล้วบ่ได้ถือเสื้อขันยามาจากโตเลยซื้อแต่น่ะสุดธรรมดาหนาวๆเนาะสุดยอดเนาะป่าอยู่เดินแม่มาคาบรีโมทโทรทัศน์เจ้าหรือว่าน้ำทิพย์เอาไปถิ่มบอกอ๋อมาแหละอือฮึยังแม่ยังแม่นี่มันขาบสินขาบเสือจะไปถิ่มนี่ทิพย์น้อยลอยวีล่าจะเห็ดหยังฮะเพราะจีท่านาน้ำบ่สวยไหนเดี๋ยวมันก็ไปแหละมาเบิ่งกระตาเข่งป่ะนี่ฮะอันนี้ผักกาดเจ้าตัวคอยสิลวกผักกาดแล้วก็ลวกยังก็ยอดมันต้นแล้วก็ผักกาดส้มผักกาดนี่เอามาแต่หน้าหมู่มื้อวานนี่ผักกาดอยู่ข้างๆเฮือนมันแหละข้างๆเคียงมันแหละสิพากันลวกกินกับมกปลาแดกไงนี่อันนี้มกปลาแดกไงน้องสาวคอยมกแต่เด็กโตจังหน่อยจะสิมาลวกแล้วก็สิไปกินกับมกปลาแดกไงจิตน้อยลอยลีลาเพิ่นใส่เก็บหย่องจุงเจ้าคนน่ะใส่เป็นใส่เบิ่งเบิ่งไม่เบิ่งนี่ใส่เบิ่งใส่เอซีเหมือนกันโอ้ยจมูกอะไรอากาศเราหนาววันนี้กินจิบกาแฟอุ่นอุ่นเห็นว่าเจ้าป้ายอะนะมักเผาลมกินหอดเฮือนล่ะกินหอดมักบอกมักบัวไปแล้วกินหอดเป็ดหอดไก่เขาแล้วพวกเขาอยู่ฟังเบิ่งเบลแรงพาลูกไปอะนะเบิ่งโดดจ้องแล้วแล้วกับบางเถื่อสิเขาเมื่อสวรรค์กินกาแฟจุ๊บเจ้าหนาวเนาะเป็นจังได้อยู่ต่างประเทศหนาวว่าสุนเจ้าคอยว่าขึ้นว่าอยู่ต่างประเทศต้องหนาวกว่าลาวแน่นอนแต่ว่าคนลาวเขาบ่ซินกับอากาศหนาวบ่ซินกับอากาศเย็นก็เลยหนาวหน่อยหนึ่งคือว่าหนาวแห้งลีได้หนาวแห้งตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าเย็นแบบเย็นยิ่งเยือก
สิไปเบิ่งเขาโดดจ่องอยู่น้องโกบโดดจ่องสลองบุญนะนะกองทัพประชาชนลาวถ้าถ้าน้องสาวมาหาถ้าเขาเกียดเขาเกียดกับบรรดาเควินอินดี้สิมาหาเนี่ยคอยมาเฮือนในคอยกับบ่มีรถมีล่างนะคุณเจ้ารถสิขี่ยังบ่มีอาศัยนะน้องเขามาแต่ก้านแล้วก็เขาบ่ไปนั่นไปนี่แล้วก็จับป้ายเล็กๆนี่น้อยมื้อนี้สิพากันไปเบิ่งโดดจ่อง4 5คนก็สิขี่ซาเล้งแล้วไปคือเก่าซุเจ้าเอ้ยพอดีน้องสาวเพิ่นมีรถซาเล้งรถจักเพิ่นก็มีแต่มันบ่พอกันก็เลยสิขี่ซาเล้งไปซาเล้งมันก็ได้อยู่ประมาณ4คน5คนเนาะคุณเจ้าเนาะและอีกอย่างมันก็มันคอยสิถ่ายบรรยากาศมาคุณเจ้าเบิ่งแล้วนะสิไปหาซื้อล่องก่อนล่องก็ถือมาคู่เดียวส่องทิปน้อยลอยลีลาในเด้อลุงเป่านะครับก็ได้ที่ว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อในชุกหรือว่านี่ฮะมกประแดงใหญ่พี่น้องมกประแดงใหญ่นี่เงินชุกหรือว่าไม่นะเอ็นบอนี่ใหญ่ยี่ลีได้นี่เบิ่งเงินนี่ตัวผักกาดชอมมาเด้อมาเด้อมาเด้อกำลังสิพากันกินเขาเอออันนั้นเอาว่าตักว่าประแดกกันนะคะหือประแดกตัวนึงอ่าผู้ได้หมักประแดกนะครับตักเอาแล้วตักหน่อยนึงมีทั้งประแดกชงเครื่องแหละครับประแดกมกจุ๊บจ้ามื้อนี้เมนูนี่มื้อนี้ประแดกทั้งนั้นประแดกหมดมื้อบ่มีเมนูอื่นนะจุ๊บจ้าเด้อกินหยังก็กินง่ายๆสบายๆเนาะบ่ต้องเฮ็ดให้มันยุ่งยากเนี่ยมันยากก็จริงยากเปียกเลยค่ะก่อนหมึกหน่อยนึงจุ๊บจ้าแต่ประแดกก็คือเอาถ้วยมาแกะซุปแล้วเอาถ้วยมาบอกกูจะขัวซีดีเป็นซีดาวีนะสบายดีสบายดีตอนเช้าจุ๊บเจ้ามามากินข้าวน้ำหอมเลยมาให้คนบ่ทันน้ําแลจังเอาน้ําซื้อใหม่เลยดิมันได้บ่ประแดกนี่เราพี่ก็ถูกแล้วทำทำสิเนี่ยเอาถึงจะพูดไปทำไมเพราะเออเดี๋ยวเขาไม่รู้เก่งว่ะเฮ้ยทำมาพูดเนี่ยเงี้ยมาสักหน่อยเนี่ยมันผ่านมาสู้ไปเลยทำบริอาหน้ามันผมไม่ได้หรอกผมผมก็แค่ของคุณกันน้องๆอยู่นานลมลมเย็นลมหวานเออนะคอยหอยลมหน่อยนะต้องมาแล้วก็ดอกปากแบบคอยหอยได้หางมากบ่มีเมื่อยเมื่อยจะไปแบบอ๋อเออไปตลาดเลยมึงห้าวปวดหางจ้ามเมื่อยจีบไปไม่ปะปวดอ่ะอ๋อง่ายที่เนาะหายังหายังมันมันทำมันติดตัวจังออกมาปั่นกุ้งอยู่นะมันทำมันติดเองไปเสื่อมดีเบิ่งมากเลยดูนี่เสื่อมมาขอบไปว่างเบิ่งไปว่างดึงออกมาว่ามันยังโคตรแต่ว่าน้ำแบบเดียวมันอยากไปแล้วเหนือขนับเขาขุ่นเขาเลยแล้วเนื้อซามยังซองหนาเลยงานถาดพนมยังบวิตยังหนาวปีนี้ปีนั่นมือเครื่องหาเบอร์จิ้งงานถาดพนมยังมือขลบอยู่แล้วเลยนี่ตับประแจกไหมมันกินอันนี้เนื้อสนะบักเกลือบักกินวิดีโอเขาเก่งค่ะคิดซาเล้งมันมาหน่อยคุณแม่คุณลุงคิดว่าคิดซาเล้งไปมันต้องกลัวกินข้าว
บ่ได้ร้ายบ่ได้อยู่หม่องโลหม่องใดมันขายลูกน่าจะอยู่กระป๋องเลยมันคือข้าวพัดหรือสีแบบเดี๋ยวมันก็ว่าข้าวหาสูตรข้าวบอกเขาขายแบบนี้แล้วเขามาซื้อเขาได้เขาก็มาจับเราข้าวพัดเดี๋ยวเราเอาไปขายได้บักลายเดี๋ยวเขาไปเอาไปติ้งกระสอบมันกินขมเมื่อมันกินขมเมื่ออะไรเมื่อล้างเมื่อหกปองผมใส่กันน้ำผักกระดาวลงผมเลยค่ะเดี๋ยวนี้ผมแห้งครับชิมตอนนี้มาไปผมชิมหน่อยก็ทำเป็นคุ้มปันนี่ได้มีเสดาวมีเป็นกระดาวมันโดยชิ้นข้าวชิ้นข้าวลูกกับลาบน่าไม่อยากเลยเอาเลยนะแล้วก็แบบนี้นะมึงกินกินข้าวละดูเขาประหยัดชื่นอันนี้ก็ใครจะไปจับเลยเออเล่นเนี่ยชื่อ89 89น้องให้9ไปจับเพื่อคืนนะ9อันนี้89คือเป็น822ฮะๆหกเก้าชื่อ89นะพันจันผู้พาโศกเนี่ยไม่ได้เอาเสื้อค่ะเอื้อได้ไก่มือค่ะนะให้ลองมันกินมึงเกือบหาพันผู้พาโศกก็เกือบหาพันไปเนาะมือน่ะเบิดเกือบผู้ใช่แม่อยู่ชื่อต้องกินชื่อเห็นยังวะชื่อสองพันคือไรอ่ะคือไรฝากติดตามช่องคลิปน้อยร้อยดีล้านเด้อลูกเปล่าค่ะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์แน่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่เจ้าปองอ่ะนะพันอ่ะเอา